มาดูงานแต่งงานดีกว่านะครับของเอมี่อดัมนะครับเห็นว่าเธอเนี่ยก็เพิ่งจะแต่งงานไปซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็มีลูกแล้วแล้วก็อยู่ด้วยกันกับสามีมานานแล้วแหละครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะมีเวลาว่างนะครับก็เลยขอพักตัวเองเนี่ยมาแต่งงานสักนิดนึงดีกว่าครับนะครับหลังจากที่เธอเนี่ยคบหากับแฟนหนุ่มคนนี้นะครับมานานกว่า13ปีจนความรักนี่ก็สุขงอมแล้วนะครับล่าสุดนักแสดงสาวเจ้าบทบาทนะครับเอมี่อดัมก็ได้เข้าพิธีวิวากับแฟนของเขานะครับคือจาเลนเลกาโลนะครับคนรักหนุ่มของเธอที่ก็เป็นทั้งศิลปินแล้วก็นักแสดงในงานแต่งงานเนี่ยที่เธอก็จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายในรัฐแคลิฟอร์เนียครับก็เรียกได้ว่านะครับในวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยสำนักข่าวบันเทิงฮอลลีวูดที่เชื่อถือได้อย่าง Us Weekly นะครับแล้วก็ E-News ก็เป็น2สื่อแรกที่ยืนยันข่าวนี้ครับโจเอมี่นะครับแล้วก็ดาเรนเนี่ยก็มีอายุ40ปีเท่ากันโดยเอมี่นะครับแล้วก็ดาเรนพบกันเป็นครั้งแรกในคลาสเรียน acting แล้วก็มั่นกันในปี2008ครับหลังจากนั้นอีก2ปีทั้งคู่ก็มีลูกสาวด้วยกัน1คนโดยลูกสาวคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าเอเวียนาครับและตอนนี้ก็กำลังจะมีอายุครบ5ขวบในเดือนหน้านี้แล้วโดยก่อนหน้านี้ครับคู่รักคู่นี้ก็จะจูงมือเข้าสู่ประตูวิวาห์แบบเงียบๆนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเพจซิกนะครับก็เป็นสื่อแรกที่ลงข่าวว่าทั้ง2คนเนี่ยจะแต่งงานกันโดยในช่วงพฤษภาคมนะครับแล้วก็ข่าวนี้ก็เป็นจริงในที่สุดครับโดยทางเพจซิกก็รายงานข่าวนะครับว่าเอมี่อยากจะแต่งงานมานานแล้วแต่ว่าคิวงานแสดงที่เยอะเหลือเกินทำให้เธอเนี่ยไม่มีเวลาว่างในการแต่งงานเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเธอก็สามารถหาวันว่างมาสวมชุดเจ้าสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงานนี้เรียกว่าจะได้เรียบง่ายแล้วก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากนะครับคุณนี่น่ารักอะดูแบบค่อยๆรักกันเบาๆคืออาจจะจำเธอได้จาก Man of Steel นะครับเธอเล่นเป็นนางเอกนะครับนี่ที่พี่ลูกแก้วไม่แต่งงานทุกวันนี้นะครับเพราะว่างานแน่นจริงๆนะครับ